รักตัวเองกับเห็นแก่ตัวนอบน้อมกับอ่อนแอมันต่างกันนะถามการรักตัวเองคืออย่างไรคะตอบโอบกอดรักภูมิใจและรู้สึกตัวเองมีคุณค่าในแบบฉบับของตนเองให้ตนเองรู้สึกสุขก่อนยิ้มก่อนอิ่มก่อนเต็มก่อนพอใจก่อนเมื่อเราสุขก่อนแล้วเปล่งแสงแห่งสุขนั้นออกไปนี่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนจากสุขภายในที่เราอยากจะทำเองและนี่คือระดับจิตโพธิสัตว์คนรอบข้างจะรับรู้ความใจกว้างของเราจากภายในผู้คนสิ่งดีๆรอบข้างจะไหลเข้ามาหาเราเองทุกคนล่ะครับที่ไหนคือคนไหนทำให้เราสุขสบายใจเราก็ไปที่นั่นทุกอย่างจึงเริ่มจากตัวเราเองก่อนดังพอเพียงของพ่อหลวงนั่นล่ะครับเมื่อเราอิ่มพอจนล้นจึงเผื่อแผ่แจกจ่ายและขายออกไปรักตัวเองคือสุขทุกระดับสุขทุกประการสุขทุกเหตุการณ์สุขสิ่งใดก็ย่อมได้แค่ไม่เบียดเบียนก้าวล่วงผู้ใดก็ยอดเยี่ยมแล้วมาดูกันเราจะรักตัวเองอย่างไรหากมีแอปเปิ้ล2ลูกลูกเล็กกับลูกใหญ่เราจะเลือกลูกไหนดีล่ะทำไมเมื่อเราเลือกกินลูกใหญ่เราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมไม่เลยต้องเข้าใจก่อนว่าเห็นแก่ตัวคือเราไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเลิกเข้าใจผิดกันได้แล้วว่าการที่เราเอาสุขเอาของที่ดีที่สุดให้ตัวเองแปลว่าเห็นแก่ตัวและการที่เราเลือกแอปเปิ้ลลูกใหญ่ให้คนอื่นนั้นแปลว่าฉันพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มจนล้นทะลักแล้วจึงเผยแผ่อยากให้คนอื่นได้สุขเสมอตนหรือดีกว่าตนนั่นล่ะครับคืออ่อนน้อมถ่อมตนจากจิตโพธิสัตว์ดังนั้นเราจะเลือกลูกแอปเปิ้ลลูกเล็กหรือลูกใหญ่ใดๆจึงย่อมได้สำคัญเราสุขไหมล่ะสุขก็คือตัวจริงตัวปลอมคือเราจะสนใจในสายตาคนอื่นว่าเราว่าจะมองเราเป็นอย่างไรเขาจะมองเรางกหรือเห็นแก่ตัวเปล่านะอ่อนน้อมถ่อมตนจึงไม่ใช่ให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยหรือให้ผู้อื่นมาข่มเหงรังแกหรือเอาเปรียบเราได้อ่อนน้อมจึงไม่ใช่อ่อนแอรักตัวเองกับเห็นแก่ตัวจึงเป็นเส้นบางๆเช่นนี้เอ่ยขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ